ขอเจริญพรท่านผู้รับฟังเสาร์ที่19ตุลาคม2562บัดนี้ถึงเวลารายการสถานีวิทยุสวท 96.75 ได้ถวายเวลาให้กับวัดดอยท่าเสาเพื่อเป็นการนำพระสูตรต่างๆที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกออกสู่ประชาชนชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่55ของพระไตรปิฎกเล่มที่15อรรถกถาที่บายความผู้บรรยายได้ใช้อรรถกถาพระไตรปิฎกฉบับของมหามงกุฏเล่มที่25ได้รวบรวมเนื้อหาสาระสำคัญเท่าที่กำลังสติปัญญาของผู้บรรยายจะทำได้มีดังต่อไปนี้1มหาสังยุตประมวลเรื่องพญามารเนรมิตรูปกระทำการก่อกวนหลอกหลอนพระผู้มีพระภาคเจ้าในพระสูตรต่างๆ2ภิกขุณีสังยุตประมวลเรื่องมารที่ปรากฏชื่อก่อกวนนางภิกษุณีในพระสูตรต่างๆ 3. พรหมสังยุตที่1ที่2ประมวลเรื่องพรหมทั้งหลายที่ปรากฏชื่อในพระสูตรต่างๆหลายเรื่อง 4. พรหมณสังยุตประมวลเรื่องพรหมที่มีชื่อปรากฏว่าภารทวาชะจำนวน13คน 5. วังคีสะสังยุตประมวลเรื่องการแต่งฉันของพระวังคีสะเถระอันเป็นที่มาของสาวิตรีฉันบังคับฉันสามแถวให้ได้แถวละ8คำเป็น24คำแต่ว่ารายละเอียดของสาวิตรีฉันมาในพระไตรปิฎกฉบับพระพุทธพจน์เล่มที่25ข้อที่358ในเรื่องของสุนทริกะภารทวาชะชาวลุ่มแม่น้ำสุนทริกาว่าเราขอถามสาวิตรีฉันซึ่งมี3บทมีอักขระ24คำและข้อที่378ในเรื่องของเสรพามได้ทรงอนุโมทนาแก่เกณียะชนินว่าอักขีปมุขังปูชานังไฟเป็นประมุขแห่งการบูชาทั้งหลายสาวิตีปมุขังคาถานังสาวิตีฉันเป็นประมุขแห่งคาถาทั้งหลายราชาปมุขังมัจจานังพระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นอีกเยอะเกิน6วนสังยุตประมวลเรื่องเทวดาเตือนภิกษุผู้อยู่ป่าบอกว่าอย่านอนกลางวัน7ยักขาสังยุตประมวลเรื่องยักษ์ต่างๆที่เป็นสัมมาทิฏฐิ8จักกะสังยุตประมวลเรื่องสงครามระหว่างเทวดากับอสูรและอสูรเวปะจิติถูกฤาษีสาปรวมถึงการโต้วาทีระหว่างเทวดาอสูรและสหัมบดีพรหมชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่45จะพยายามใช้เวลาในเล่มที่15นี้ไม่ให้เกินกว่า82ชั่วโมงก่อนที่จะเข้าสู่ข้อที่641อหิงสกสูตรขออ้างอิงเนื้อความนอกพระสูตรคนชื่อว่าภารทวาชะในเล่มที่15 1ข้อที่631ภารทวาชะผู้เป็นสามีของนางธนัญชานี 2อโกสะภารทวาชะ3อสุนทริกะภารทวาชะแล้วก็4พิลังคิกะภารทวาชะ5
อหิงสกะภารทวาชะข้อที่641ขอดำเนินความว่าอหิงสกสูตรว่าด้วยบุคคลผู้สมควรที่จะได้ชื่อว่าอหิงสกะเป็นสาวัตถีนิทานครั้งนั้นอหิงสกะภารทวาชะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วก็สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าถ้าว่าท่านมีชื่อว่าอหิงสกะโยกยาสไปหาเบียดเบียนผู้อื่นเพิ่งเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครๆด้วยกายวาจาและใจนั่นหลับเพลินผู้นั้นท่านผู้นั้นจึงจะได้ชื่อว่าอหิงสกะโดยแท้เพราะการไม่เบียดเบียนซึ่งผู้อื่นโบ้ยว่าวดิฉะฉันชัดเจนอหิงสกะได้กราบทูลว่าภาษิตฉะฉันแจ่มแจ้งภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งแล้วถ้าเป็นจังใดขอบวชน้ำในเปียวก็ได้อหิงสกะภารทวาชะก็ได้บวชและก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายมาฟังอรรถกถาท่านอธิบายความว่าพราหมณ์ผู้นี้ท่านถามปัญหาอหิงสกะปัญหาเพราะเหตุนั้นพระสังคีติกาจารย์จึงได้ยกนิมิตหมายนั้นขึ้นตั้งเป็นชื่อของเขาเช่นนั้นอีกประการหนึ่งตัวพราหมณ์นั้นแม้จะว่าโดยนามเดิมก็ชื่อว่าอหิงสกะอยู่แล้วว่าโดยโคตรชื่อว่าภารทวาชะจบกันประสูตรข้อนี้ไปต่อกันที่ประสูตรข้อ644มีชื่อว่าชะดาสูตรว่าด้วยตัณหาพายุ่งเป็นสาวัตถีนิทานครั้งนั้นแลชะดาภารทวาชะพามเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังที่ประทับครั้นแล้วก็ได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าโว้ยหลวงพ่อใหญ่มันเป็นงึกงึกงักงักมันเป็นโบคึกโบคักกราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ามันยุ่งเจ็บปวดใจมากมายตัณหาพาให้รู้กลุ่มจมตัณหาพายุ่งพายุ่งในภายในพายุ่งในภายนอกสุมโมสัตถูกตัณหาพายุ่งยุ่งจนไข่ให้นุ่งนางแล้วหุ่นห้วยหุ่นห้วยลำคันเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่าถอนถอนแม่นผู้ใดเขาสิถอนได้ว่าใครกันหนอจะพึงถอนตัณหาพายุ่งได้ปัญญาวุฒิกะลิติติภิกษุใดเป็นคนที่มีปัญญาตั้งมั่นอยู่ในศีลอบรมจิตและปัญญาให้เจริญมีความเพียรมีปัญญาปัญญารักษาตนได้บุคคลนั้นภิกษุนั้นพึงถอนตัณหาพายุ่งนี้ได้ถอนซะถอนแล้วมันจังสิสวง
ถ้าหากว่าราคะโทสะและอวิชชาอันชนเหล่าใดถอนออกแล้วชนเหล่านั้นก็จะเป็นพระอรหันต์มีอาสวะสิ้นไปแล้วนามและรูปสุขทุกข์นั้นนะอย่าเอามาใส่ใจเนี่ยมันย่อมจะดับไปไม่มีเหลือในที่ใดปฏิฆาสัญญารูปสัญญาและตัณหาพายุงนั้นย่อมจะขาดไปในที่นั้นโอ้ยพระสิทธิ์จำแจ้งพระรัฐวาชะได้กราบทูลว่าพระสิทธิ์ของพระองค์จำแจ้งยิ่งนักว่าและท่านชดาพารัฐวาชะจึงได้ขอการบรรพชาอุปสมบทแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายพราหมณ์นั้นชื่อว่าพารัฐวาชะแต่เพราะว่าเขาถามปัญหาที่มันยุ่งพระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายจึงยกเอานิมิตหมายนั้นขึ้นมากล่าวไว้จบกันแล้วพระสูตรข้อนี้ไว้ต่อกันนี้พระสูตรข้อ6 8 4มีชื่อว่าสุทธิกสูตรว่าด้วยความหมดจดสาวัตถีนิทานครั้งนั้นแลสุนทริกะพารัฐวาชะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังที่ประทับครั้นแล้วได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กล่าวคาถานี้ว่าโอ้ยพราหมณ์บางครูบางคนในโลกแม้จะเป็นผู้มีศีลก็ยังกระทำยังบำเพ็ญตบะอยู่ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจรณะย่อมหมดจดได้มูสัตว์อื่นนอกจากนี้ย่อมหมดจดไม่ได้เลยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าพราหมณ์ผู้ใดมันกล่าวถ้อยคำแม้มากเป็นผู้เน่าเป็นผู้เศร้าหมองในภายในพูดมากเลี้ยวปากจะห้อยยานหาขี้ตัวทั้งแต่กันอาศัยการโกหกการลวงโลกย่อมไม่เป็นพราหมณ์พอชาติกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคนจันทานและคนเทอยากเยื่อถ้ามีความเพียรอันปารภแล้วมีจิตมั่นคงมีความบักบั่นมั่นเป็นนิสย่อมถึงความหมดจดอย่างยิ่งนี่ให้เจ้าหูจังสิท่านนะจงรู้อย่างนี้เถิดนะพราหมณ์เอ้ยหูแล้วหูคักๆหูเต็มอัญญะเลยข้าแต่พระโคดมภาสิทธิ์ของพระองค์นี้แจ่มแจ้งนักก็แต่ท่านพารัฐวาชะก็ได้ขอบรรพชาอุปสมบทแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในบรรดาพระอรหันต์หลายๆรูปในอัจฉริยะที่บายความว่าพราหมณ์ท่านผู้นี้แม้ชื่อท่านก็ชื่อว่าพารัฐวาชะเหมือนกันแต่พวกเขาได้ถามปัญหาที่หมดจดพระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายจึงยกนิมิตหมายนั้นขึ้นแล้วมากล่าวไว้แต่บทว่าศีรวาปิตะโปกระดังแม้ว่าเขาจะสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วก็ยังต้องบำเพ็ญตบะอยู่ท่านกล่าวอธิบายความว่าพราหมณ์นั้นผู้ได้วิชาสามย่อมบริสุทธิ์แต่หมู่สัตว์ที่นับว่าไม่มีความรู้ย่อมไม่บริสุทธิ์เลยผู้ที่กล่าวถ้อยคำเมียมากแม้จะกล่าวถ้อยคำเป็นพันๆบอกว่าพราหมณ์ด้วยพราหมณ์นะบริสุทธิ์แท้ๆพราหมณ์เท่านั้นแหละเป็นผู้บริสุทธิ์มันก็ไม่บริสุทธิ์เพราะประกอบด้วยกายกรรมเป็นต้นที่เศร้าหมอง
เป็นผู้เน่าในเน่าด้วยกิเลสในภายในจบกันแล้วพระสูตรข้อนี้ไปต่อกันที่พระสูตรข้อ652มีชื่อว่าอัคคิกสูตรว่าด้วยผู้ถึงพร้อมด้วยไตรวิชาอุ้ยมหาชำนาญเขามีนิทานเยอะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประทับอยู่ในพระวิหารเวรุวันอันเป็นสถานที่พระราชทานเยื่อแก่กระแตเหตุพระนครราชคฤห์ก็โดยสมัยนั้นแลอัคคิกะภารทวายชะได้ปรุงข้าวปลายาดด้วยเนยใสด้วยคิดว่าจักบูชาไฟจักบำเรอการบูชาไฟครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงนุ่งห่มเป็นที่เรียบร้อยได้ถือบาและจีวรเสด็จเข้าไปสู่เมืองราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตในเวลาเช้าได้เสด็จเข้าไปยังที่อยู่ของอัคคิกะภารทวายชะครั้นแล้วก็ได้ประทับยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งไม่ไผเนาะไม่ยืนอยู่มื้อนี้อัคคิกะภารทวายชะได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประทับยืนเพื่อบิณฑบาตครั้นแล้วจึงได้กราบทูลด้วยคาถาว่าพราหมณ์ผู้ที่ถึงพร้อมแล้วด้วยไตรวิชาเป็นผู้ที่มีชาติได้ฟังคัมภีร์ต่างๆเป็นอันมากถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจรณะมาสะดือมากินสาพราหมณ์ผู้นั้นสมควรที่จะบริโภคข้าวปลายาดนี้พระผู้มีภาคเจ้าก็ตรัสว่าพราหมณ์ผู้กล่าวถ้อยคำแม่มากโว้ซ้ำใดก็เป็นผู้เน่าเป็นผู้เศร้าหมองในภายในว้าวกระพากันว้าวขี่ตัวกันซื้อเนี่ยเฮ้ยผู้อันความโกหกแวดล้อมแล้วย่อมไม่ชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะชาติผู้ใดในรู้บุพเพนิวาสเห็นทั้งสวรรค์ทั้งอบายถึงความสิ้นไปแห่งชาติเป็นมุนีผู้อยู่จบแล้วเพราะรู้ยิ่งผู้นั้นจึงจะเป็นผู้มีไตรวิชาชื่อว่าเป็นผู้มีพรหมจรรย์อันอยู่ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจรณะนั่นแล้วพราหมณ์นั้นจึงจะเป็นผู้ควรบริโภคข้าวปลายาดนี้โอ้นิมนต์ครับนิมนต์แต่ชาวสั้นนิมนต์หากที่กาภารทวายชากาบทูลว่าพระโคดมผู้เจริญขอเชิญบริโภคเถิดพระโคดมนี่แหละเป็นพราหมณ์ผู้เจริญที่สุดแล้วบ่ได้ค่อยกินบ่ได้กระจังว่าพระผู้มีภาคเจ้าตรัสว่าเราไม่ควรบริโภคโภชนะที่ได้มาเพราะการขับกล่อมดูก่อนพราหมณ์นั้นไม่ใช่ธรรมของผู้พิจารณาอยู่พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมรังเกียจโภชนะที่ได้มาเพราะการขับกล่อมเมื่อธรรมมีอยู่การเลี้ยงชีพนี้ก็ยังมีเอาเถอะถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ท่านได้บำรุงพระขีณาสพทั้งสิ้นผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้มีความขนองอันสงบแล้วด้วยข้าวน้ำอย่างอื่นเพราะการบำรุงนั้นย่อมเป็นเขตของผู้ที่มุ่งบุญ
อัคคิกะภารัทวาชะได้กราบทูลว่าภาสิทธิ์แจ้งยิ่งนักเอาเธอถ้ายังไงก็ขอให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอการบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วต่อมาก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในจำนวนบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายมาฟังอัตถาท่านอธิบายความว่าพราหมณ์ผู้นี้ก็ชื่อว่าภารัทวาชะแต่โดยที่เขาบำเรอไฟพระสังคีติกาจารย์จึงได้ถือนิมิตหมายตั้งชื่อของเขาอย่างนั้นเล่ากันว่าเช้าในวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรวจดูสัตว์โลกห้อยมันยังห้อยไปเถอะพระได้ทรงเห็นพราหมณ์นี้ทรงพระดำริว่าพราหมณ์ผู้นี้นี่ถือข้าวไปญาติอย่างดีโรดเห็นปานนี้ที่เอาไปเผาไฟที่เอาไปเผาไฟพ้นสิให้มหาพรหมกินพ่อกันเฮ็ดมาได้ปีเป็ดพวกเขาท่าหากกันกระทำสิ่งที่ไร้ประโยชน์ต่อไปจะเข้าลงสู่อบายถ้าเมื่อมีระรัตินี้นะจะกระทำอบายนะให้เต็มไปห้อต้องไประบาดเดียจำเราจะไปทำลายทิฐิของเขาด้วยพระธรรมเทศนาแล้วให้บรรพชาอุปสมบทให้มรรคสีให้ผลสีแก่เขาฉะนั้นในเวลาเช้ามืดจึงได้เสด็จเข้าไปสู่เมืองราชคฤห์ได้ประทับยืนอยู่ณที่นั้นอันนี้พราหมณ์ผู้กล่าวบทว่าพราหมณ์มโนภวังค์มีความว่าพราหมณ์ขีณาสพผู้ที่สมบูรณ์ด้วยชาติเช่นกับพระโคดมผู้เจริญนั้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงภวังคพรหมก็ไม่มีหาไม่ได้พระองค์ผู้เจริญนี้เร็วเป็นพรามพรามจึงได้บรรจุข้าวไปญาติให้เต็มถาดทองคำและได้น้อมเข้าไปเพื่อถวายพระทศพลพระผู้มีพระเจ้าแสดงเหตุที่ทำให้โภชนะเกิดขึ้นได้ทรงห้ามเสียจึงได้ตัดคำเป็นต้นว่าคาถาพิคีตังมีดูก่อนพรามท่านไม่อาจที่จะให้อาหารแม้แต่เพียงทัพพีเดียวแก่เราผู้ที่ดำรงอยู่ด้วยพิขาจารวัตตลอดกาลเท่านี้แต่บัดนี้เราได้ประกาศพระพุทธคุณทั้งปวงแก่ท่านก็เหมือนกับการหวานเม็ดงาลงบนเสื่อรำเพนดังนั้นโภชนะนี้เหมือนกับได้มาด้วยการตร่อมเอาฉะนั้นเราไม่ควรบริโภคโภชนะที่ได้มาด้วยการตร่อมเอาพราหมณ์ผู้ที่พิจารณาเห็นอัตและธรรมเขาไม่มีธรรมเนียมอย่างนี้ว่าควรจะบริโภคโภชนะที่ได้มาด้วยการเกลี้ยกล่อมแบบนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทรงรังเกียจสุทธาโภชนะที่ได้มาด้วยการเกลี้ยกล่อมท่านย่อมทรงขจัดออกซึ่งโภชนะที่ได้มาด้วยการเกลี้ยกล่อมข้าแต่พราหมณ์เมื่อธรรมยังมีอยู่เมื่อบุคคลผู้ที่พิจารณาธรรมยังอยู่ในธรรมยังตั้งอยู่ในธรรมเลี้ยงชีพอยู่อันนี้เป็นความประพฤตินี้เป็นการเลี้ยงชีพว่าควรขจัดโภชนะเห็นปานนี้เสียแล้วจงบริโภคโภชนะที่ได้มาโดยธรรมเท่านั้นพระโทตั้งแต่กี้แต่ก่อนผู้ขาคือบ่ฮู้เมื่อแต่ก่อนทำไมข้าพระองค์ไม่รู้ถึงคุณและโทษของท่านพระสมณโคดมแต่บัดนี้ได้รู้แล้วซึ่งคุณของท่านพระโคดมนั้นเอาละข้าองค์ปรารถนาที่จะโปรยทรัพย์ประมาณ80โกฏที่มีอยู่ในเรือนของข้าพเจ้านี้ลงในพระศาสนาพระโคดม
ถึงท่านจะบอกว่าปัจจัยที่ข้าพเจ้าถวายเป็นอากัปปิยะขอท่านอย่าได้ตำหนิข้าพเจ้าเลยลำดับนั้นพระผู้มีภาคเจ้าได้ทรงพระสัพพัญญุตญาณได้ตรวจดูวรจิตของพราหมณ์และทรงดำริว่าพราหมณ์ผู้นี้กำหนดปัจจัยที่ตนจะให้ทั้งหมดนั้นเป็นอากัปปิยะความจริงคาถาที่เกิดขึ้นเพราะปรารภโภชนะอันใดว่าโภชนะอันนั้นมันไม่มีแล้วคาถานอกนั้นจึงไม่มีโทษเมื่อจะทรงแสดงประตูแห่งการถวายปัจจัยสีจึงได้ตรัสว่าขอท่านจงได้บำรุงด้วยปัจจัยอย่างอื่นมีจีวรเป็นต้นที่ท่านกำหนดแล้วว่าจักบริจาคนาดีๆต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดีข้าวปลูกไม่ดีเดี๋ยวมันจะเสียที่นาข้อนั้นแหละเป็นบุญญเขตของท่านผู้มุ่งบุญนี้ชื่อว่าเป็นคำสอนของพระตถาคตเป็นอันท่านผู้มุ่งบุญปรารถนาบุญตกแต่งไว้แล้วเหมือนกับพืชที่มีจำนวนน้อยที่บุคคลหว่านลงแล้วในนาอันดีย่อมให้ผลมากฉะนั้นเอาละสำหรับรายการธรรมะวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วขอท่านผู้ฟังจง